สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอผลการชกของรายการวันแชมเปี้ยนชิพที่เมืองกันลังประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่26มีนาคมปี2565หรือเมื่อวานนี้นะครับท่านสำหรับคู่นี้นะครับสแตมแฟร์เทคขึ้นชิงแชมป์โลก MMA กับนักชกเจ้าถิ่นแองเจล่าลีนะครับซึ่งเป็นขวัญใจชาวสิงคโปร์แล้วก็เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกนะครับดูสิครับสแตมโดนรัดเนี่ยเจ้าของตำแหน่งกางเกงสีดำเนี่ยสแตมเนี่ยสีชมพูนะครับเนาะอันนี้ก็ตัดมาเป็นบางส่วนนะครับท่านก็เพราะว่านักชกไทยไปชกหลายคนนะครับสำหรับประสบการณ์เป็นรองแน่นอนนะครับนะก็ต้องเรียกว่าถนัดคนละแบบนะครับถ้ามาชกแบบมวยไทยเนี่ยก็สู้สแตมไม่ได้นะอันนี้ไปชกแบบ MMA นะซึ่งเขาเป็นมืออาชีพโดยตรงนะครับสำหรับสแตมนะครับในการชกแบบ MMA ก็ต้องถือว่าฝีมือพอใช้ได้นะอันเนี้ยเดี๋ยวกำลังจะโดนรัดนะครับเนี่ยเด็ดท่าเนี้ยเอามือจกเข้าไปตรงคอนะไม่รอดนะเอาซึ่งผลก็ปรากฏว่าสแตมแพ้น็อกนะครับท่านซึ่งก็เหลือเพียง10วินาทีนะจะหมดยกที่2เนี่ยแล้วก็สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ MMA ได้เป็นผลสำเร็จนะครับสำหรับแองเจล่าลีคู่ต่อมานะครับโอ้โหพระเจ้ารถถังจิตเมืองนนท์ขึ้นชกกับแชมป์โลก MMA 12สมัยนะครับดิมิทรีส จอห์นสันโดยการชกในครั้งนั้นเป็นกติกาพิเศษนะครับนะเอายก1กับยก3เป็นมวยไทยยก2กับยก4เป็น MMA และนี่คือยกที่2นะครับนะเป็นกติกา MMA นะหลังจากที่ยกแรกผ่านพ้นไปเนี่ยรถถังอยู่ข้างล่างนะใส่กางเกงลายสายรุ้งโอ้โหพระเจ้าเนี่ยถ้าจะว่าตามเนื้อผ้านะในชั้นเชิงมวยไทยคิกบ็อกซิ่งไม่มีทางสู้รถถังได้นะแต่ในกติกา MMA เนี่ยก็ต้องบอกว่าประสบการณ์เป็นรองสุดกู่นะครับนะอันนี้คือแชมป์12สมัยนะครับแชมป์โลก MMA ไม่ธรรมดาเอาดิมิทรีส จอห์นสันเอาว่ายังไงรถถังโดนรัดคอเอาโดนซับมิชชั่นนะครับเนาะเนี่ยเป็นท่าซับมิชชั่นที่อันตรายที่สุดก็คือการล็อกคอเอาเนี่ยเห็นไหมดูจับตาดูอ้าวถ้าโดนท่านี้แล้วก็รอดยากนะครับนะเวลาก็เหลือนาทีกว่าๆอ้าวดูเนี่ยอ้าวโอ้โหนะมือเริ่มตกอ้าวมือตกนะแล้วก็แสดงว่าสลบนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่ามวยไทยนะถ้าไปต่อสู้ในชั้นเชิงของ MMA นะกับนักชกมืออาชีพถ้าไม่น็อกเขาในท่ายืนก็ลำบากสำหรับคู่นี้นะครับกัปปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทกับนักชกชาวญี่ปุ่นฮิโรกิอากิโมโตะนะครับโดยตลอดการชกฮิโรกินะครับไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีของกัปปิตันแม้แต่นิดเดียวเป็นฝ่ายเดินเตะขานะครับนะหลายครั้งนี่กัปตันก็ออกอาการเลยทีเดียวเนี่ยยิ่งปลายยกเนี่ยยิ่งถลุงใหญ่เลยวันเถาะเนี่ยไล่ชกเป็นการใหญ่เนี่ยคู่นี้เนี่ยแลกกันดูเดือดนะแบบเอาพละกำลังเข้าวัดนั่นแหละแต่พอการชกดำเนินมาถึงช่วงปลายนะกัปตันนี่ก็ออกอาการแผ่วนะครับนะต้องกอดคู่ชกไว้เนี่ยแล้วก็มีการกอดหลายครั้งนะจนกรรมการถึงขั้นตัดคะแนนเลยทีเดียวเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นยกที่2นะครับนะก็ต้องยอมรับว่านักชกญี่ปุ่นคนนี้ไม่ธรรมดานะครับนะมีความทนทานอันแรกเตะขานี่ก็ไม่แพ้มวยไทยนะแถมพละกำลังเนี่ยยังดูเยอะกว่าอีกสำหรับฮิโรกิอากิโมโตะนะครับกางเกงดำเนี่ยโดนตัดคะแนนนะกัปตันเพราะกอดคู่ชกเนี่ยเมื่อแลกกันทีต่อทีนะเราออกอาการแผ่วนะครับเนี่ยทุกวันนี้ไม่ธรรมดานะครับนักชกญี่ปุ่นนะมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยไม่เป็นรองมวยไทยเราแน่นอนนะดูสิครับ
เนี่ยไม่มีถอยนะครับนะไอ้ถึงขั้นนะมวยไทยต้องกอดไว้นะกัปตันต้องกอดไว้นะโดนเตือนหลายครั้งแล้วก็โดนหักคะแนนด้วยนะเนี่ยเขาก็ไม่แพ้หมัดก็ไม่แพ้โดยเฉพาะลูกเตะขานะที่เมื่อก่อนนี่เป็นอาวุธเด็ดของมวยไทยนะแต่ปัจจุบันนี่เขาก็มาเรียนมวยไทยนะครับนะแล้วก็ศึกษาเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ทำให้ขาของเขาในบางทีแข็งกว่ามวยไทยอีกนะและเมื่อการชกสิ้นสุดลงนะครับกัปตันก็เสียแชมป์รุ่นแบนตัมเวทให้กับฮิโรกิอากิโมโต้นะครับท่านสำหรับคู่นี้สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนะครับกับนักชกชาวเบลารุสซิงกิตอัลลาชอฟนะครับโดยการชกในครั้งนั้นสิทธิชัยมีอาการอืดผิดหูผิดตานะครับเนื่องจากไม่ได้ชกมาเป็นเวลานานเขาเรียกว่าร้างสังเวียนมานานโอพระเจ้าเหลี่ยมม่งๆและการชกในครั้งนั้นซิงกิตอัลลาชอฟนะครับนักชกเบลารุสก็ออกอาวุธได้จะแจ้งกว่านะตลอดทั้ง3ยกนะจากที่การดูการชกครั้งนี้ของสิทธิชัยนะครับนะก็คิดได้2อย่างนะว่าคู่ชกเก่งเกินไปหรือจะเป็นช่วงคาลมของสิทธิชัยนะผลการตัดสินก็ปรากฏด้วยนะกรรมการก็ฟังคะแนนไปก็เหลี่ยมม่วงม่วงไปและการชกในครั้งนั้นปรากฏว่าซิงกิตอัลลาชอฟนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องก็ต้องบอกว่าขาดลอยเหมือนกันนะก็เป็นฝ่ายคว้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับของรายการวันแชมเปี้ยนชิพไปครอบครองได้สำเร็จและคนที่มอบเข็มขัดแชมป์ก็คือคุณชาตรีสิทธิยอดธงนะครับคู่ต่อมาน้องโอกะย่าง5ดาวป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทนะครับกับนักชกชาวบราซิลฟิลิปโลโบหลังจากที่มวยไทยได้แพ้ไป4คนแล้วนะครับเนาะรถถังสแตมแล้วก็กัปตันและสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องมาดูน้องโอไก่ย่าง5ดาวนะครับสำหรับชั่วโมงนี้บอกได้เลยว่าน้องโอยิ่งชกยิ่งแกร่งนะครับเป็นฝ่ายไล่ถลุงนักชกจากบราซิลแล้วฟิลิปโลโบดูสิครับโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ในการชกนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะดูมาแล้วนะครับไอ้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ช่วงนะตั้งแต่เที่ยง12นาฬิกาแล้วก็มา14นาฬิกาสุดท้ายก็1ทุ่ม19นาฬิกาโดยน้องโอชกเป็นคู่เอกในช่วง14นาฬิกานะครับเอาจับตาดูให้ดีเมื่อการชกดำเนินมาถึงยกที่3โอ้นั่นเห็นบ่เอาตกป๊อกเลยครับเนาะก็แพ้น็อกน้องโอไปในยกที่3นะครับและต่อมาก็เป็นคู่ที่หลายท่านรอคอยมาโดนเติบนะครับเนาะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับของซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆซึ่งก็เป็นการป้องกันครั้งแรกสำหรับผู้ท้าชิงมารัตกริกอเรียนนะครับซึ่งก็เป็นคู่ปรับเก่านะอันนี้ก็ถือว่าซุปเปอร์บอลมีโอกาสล้างแค้นนะเพราะเคยแพ้น็อกมารัตกริกอเรียนมาแล้วที่ประเทศจีนนะครับในรายการคุณหลุนไฟเอามาเจอกันครั้งนี้รายการวันแชมเปี้ยนชิพเป็นยังไงเอาอันนี้ก็นำภาพไฮไลท์มาให้ดูเป็นบางส่วนนะครับนะสำหรับการชกในครั้งนี้นะซูเปอร์บอลนี่ชกแบบละเอียดนะชกรัดกุมซึ่งพลังกำปั้นของกริกอเรียนนะทำอะไรไม่ค่อยได้วันทอซูเปอร์บอลนี่ก็อาศัยลูกทีเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็มีโยนเข่าโดนเข่าเข้าในบางครั้งนี่ก็ออกอาการจุกเหมือนกันนะสำหรับมารัตกริกอเรียนนะครับนักชกจากอาร์เมเนียเนี่ยหลายท่านนะก็ดูแล้วก็บอกว่าอยากจะให้น็อกนะแพ้น็อกเนี่ยก็ต้องแก้แค้นด้วยการน็อกวันทองแต่ในความเป็นจริงนะครับนะการชนะคะแนนเนี่ยจะเป็นการยืนยันว่าฝีมือเหนือกว่าได้ดีเลยทีเดียวซึ่งก็มีหลายคนบอกว่านะถ้าไม่พลาดไปโดนหมัดเนี่ยมีโอกาสชนะนะอันนั้นก็แสดงว่าฝีมือเหนือกว่าวันทองอันเนี้ยอาการชกก็ออกในรูปแบบนี้ตลอดนะครับนะก็ไม่ค่อยดูเดือดสักเท่าไหร่นะเนี่ยซุปเปอร์บอลก็อาศัยลูกแทงเข่าแล้วก็ถีบนะเนี่ยแล้วก็อาศัยลูกเตะเข้าดุกช่วงนะ
อาวุธที่สำคัญของมารัตเนี่ยก็มีเพียงแค่หมัดนะครับเนี่ยโปรดสังเกตดูให้ดีส่วนอาวุธอื่นเนี่ยซูเปอร์บอลกินหมดนั่นอันนี้โดยเฉพาะลูกถีบเนี่ยแก้ไม่ตกนะครับสำหรับซูเปอร์บอลในช่วงนั้นก็เป็นค่ายใหม่นะครับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินเอาเนี่ยอันนี้โดยเฉพาะลูกแทงเข่าเนี่ยเอาบางครั้งก็เกิดอาการแหยงนะครับนะสำหรับมารัตเนี่ยเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งอันนี้เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกนะของซูเปอร์บอลนะซึ่งก็เจอของหนักของแข็งเลยทีเดียวนะครับเนี่ยซึ่งการชกส่วนมากก็ดำเนินไปแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องเรียกว่าสอนมวยออกอาวุธไม่หนักไม่แรงแต่ออกได้เรื่อยๆนะแล้วก็คอยกันหมัดนะการชกดำเนินมาจนถึงยกสุดท้ายและก็หมดยกนะครับซึ่งผลการตัดสินเนี่ยมารัตกริกอเรียนก็ยอมรับนะครับนะว่าทำอะไรซูเปอร์บอลไม่ได้ในครั้งนี้นะกรรมการชูมือให้ซูเปอร์บอลบัญชาเมฆนะหรือซูเปอร์บอลสิงห์มาวินใหม่ป้องกันแชมป์ไว้ได้นะครับท่านนะเมื่อผลการชกออกมาในรูปแบบนี้ก็คาดว่าคงจะไม่มีใครอยากดูครั้งที่สามนะก็จบเถอะแหละขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ